เกือบจะเป็นคนแรกๆที่ประกาศออกมาในรูปแบบของการมีความรักแบบเรา 2-3 คนวันนี้ทุกซอกทุกมุมของหัวใจกับคนนี้ครับเบนชลาทิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกไม่กดดันตอนนี้กดดันแล้วทำไมทำหน้าดูหวั่นหวั่นเราใช้ชีวิตเองเรายังไม่รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรพอพี่พูดออกมาแล้วมันดูแบบดูมีอะไรไม่หลอกจริงๆพี่อันแค่รู้สึกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นใดที่บอกว่าดีกว่าถูกกว่าหรือผิดใดๆทั้งสิ้นเบนชลาทิศไปออกรายการแบบสัมภาษณ์ทอล์คโชว์อะไรแบบนี้บ้างไหมคะน้อยมากครับน้อยมากผมไม่ค่อยมีเรื่องเล่าจริงหรอหมายถึงเรื่องที่เป็นที่คุยกับผู้คนใช่ๆครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วแบบย้อนกลับไปกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกับเบนณวันนี้เราเขาบอกว่าต้องถือว่าเป็นตัวพ่อตัวต้นตัวท็อปของความเป็นดีโวสของการเป็นนักร้องเราค้นพบพรสวรรค์นี้ได้ยังไงมันบ่มมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเราชอบร้องเพลงรู้สึกตัวเองว่าร้องเพลงได้รู้สึกว่าชอบร้องเพลงสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกพิเศษกับการร้องเพลงคือทุกครั้งที่เราร้องอ่ะคนที่บ้านเขาจะมีความสุขมากเขาจะแบบไม่รู้มันเป็นทุกบ้านหรือเปล่าที่แบบเวลาเห็นลูกหลานออกมาโชว์แล้วแบบแล้วมันเหมือนเป็นการจุดประกายแรกที่ว่าการร้องเพลงทำให้คนมีความสุขเรารู้เลยไหมว่าเราเป็นคนร้องเพลงเพราะรู้แค่ว่าชอบร้องเพลงคนภายนอกมันจะเห็นภาพว่าเบนชลาทิศเป็นคนแบบคลื่นรื่นเริงอะไรเงี้ยตลกแต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานด้วยเนี่ยจะรู้จริงๆแล้วไม่ใช่อ๋อขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณมากเพราะเราทำงานด้วยกันมาเยอะ คือผมจะมันเหมือนกับว่าพอกล้องเปิดปุ๊บแล้วเราจะแอคชั่นอะมันไม่ได้เป็นการฝืนนะครับแต่มันเหมือนเป็นอีกพาร์ทนึงที่เรารู้ว่าเราจะต้องพลีสคนที่เขามองเข้ามาซึ่งบางทีมันเหนื่อยมากเลยครับถ้าให้เป็นเบนชนะทิศที่อยู่บ้านอะมันจะไม่สนุกอะครับผมไม่คุยกับใครอยู่แล้วครับจริงป่ะใช่ครับยกเว้นออนแฟนอะไรแบบนี้ก็จะมีแต่ว่าถ้าแบบกิจกรรมทั่วไปในบ้านผมก็จะแบบวันๆผมไม่ค่อยคุยแล้วผมก็จะเป็นคนดุต้องคนดุเนี่ยนึกไหมหรือภาพไม่ค่อยออกดุแบบว่าทุกคนจะกลัวผมคือต้องเป๊ะทุกสิ่งเป๊ะตามใจผมหรือว่าบางทีอยากจะหย่อนก็ต้องหย่อนตามใจเราอะไรแบบนี้ครับเขาจะมีวิธีการในการที่จะพูดสมมติว่าแบบเสื้อผ้าเราไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเขาก็จะมีวิธีการในการแบบพี่ว่านิ่งๆอ่ะพูดนิ่งๆแล้วทำให้แบบชาวประชาทำเสื้อผ้าทั้งหลายก็จะแบบไม่ค่อยกล้ากับเขาหรอฮะฉันยังไม่ค่อยกล้าเลยไม่ขอโทษขอโทษอะไรเนี่ยพี่สอดทำให้น้องดูน่ากลัวไม่แต่ตอนนั้นเบนเล่นขับไฟเดอะซีรีส์ที่โด่งดังมากมินมิวเป็นเกียรติกับผมมากเป็นแบบพี่ชอดเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ทำอะไรแบบถือว่าเป็นหมุดหมายในชีวิตหลายอย่างอันนี้เป็นเหมือนละครเรื่องแรกๆในชีวิตผมครับคือมันเหมือนเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาแบบเพื่อเป็นฉลาดทิศนึกไม่ออกคือถ้าไม่ใช่เขาก็นึกไม่ออกจำได้เลยพี่ชอดโทรมาคืนนั้นนะผมอยู่ที่คอนโดไม่กล้ารับตอนนั้นแฟนนะไม่ชอบให้ผมแบบออกแบบว่าไม่ชอบให้ผมตุ้งติ้งคือปกติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแบบผมจะมีเพื่อนที่แบบแต่งหญิงเวลาเราไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วแฟนผมก็จะแบบเธออย่าทำนะอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่สวัสดิ์โทรมาแบบเป็นเรื่องนี้เธอเป็นกระเทยแต่งหญิงแล้วแบบว่าเหรออ๋อแต่ก็เลยเลือกความรักกับงานใช่ครับแล้วหนักใจนิดหน่อยแต่ว่าก็มันคือละคร